ว่ากันว่านะครับในโลกอินเทอร์เน็ตมันก็ได้มีทฤษฎีที่หนึ่งครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระจันทร์โดยก็เป็นทฤษฎีจากผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขาไปพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดที่เมื่อไม่ว่าเขาจะมองพระจันทร์ยังไงแล้วก็เดินห่างจากมันเท่าไหร่ก็ตามกลับดูเหมือนกับว่าเจ้าพระจันทร์นั้นมันก็ค่อยๆเข้าใกล้เขามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งเจ้าเรื่องราวนี้นั้นมันคืออะไรกันแน่รวมถึงเจ้ารูปปริศนาหลอนๆนี้นั้นมันคือรูปของอะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เราต่อไปพร้อมกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจปองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่สมัครสามารถกดสมัครที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโจสครับผมต่อเมงนะครับผมกับอีกครั้งกับคลิปหลอนๆนะครับโหแม่ทำนายคุณผู้ชมโคตรคิดถึงอ่ะวันนี้ผมก็ได้เจอเรื่องนึงที่น่าสนใจผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ตนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วไปเจอชุดภาพหนึ่งที่มันดูแล้วค่อนข้างที่จะใช้คำว่าอะไรน่าสนใจก็ได้หรือว่าคริสปี้หน่อยๆก็ได้นะครับผมจนผมก็ได้ไปสืบค้นข้อมูลว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็พบเจอกับอะไรบางอย่างที่มันโคตรจะน่าสนใจนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองหยิบให้คุณผู้ชมได้ดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยไอ้เรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่เกี่ยวกับพระจันทร์นะครับโอเคคุณผู้ชมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดเพิ่มเข้าช่องต่อเมนด้วยครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับอย่างที่บอกนะผมเมื่อไม่นานนี้ผมไปเจอรูปปริศนารูปหนึ่งนะครับผมมันไม่ใช่รูปหนึ่งหรอกมันเป็นรูปที่มีโผล่เป็นอัลบั้มคุณผู้ชมมันก็คือรูปภาพเหล่านี้ครับเซตแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นรูปภาพแบบที่ว่าคล้ายๆคลึงกับรูปถ่ายนะครับคุณผู้ชมในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอะไรที่ดูเหมือนกับวิวทิวทัศน์ปกติทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตเงาดูดีๆข้างหลังพุ่มไม้เนี่ยมันก็ได้มีเงาอะไรปริศนาบางอย่างที่นั่นตอนแรกเนี่ยหลายคนถ้าเกิดมองภาพนี้ไกลๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็น่าจะคือดวงจันทร์กลางป่าหรือเปล่าแต่พอเราสังเกตใกล้ๆแล้วนั้นไอ้เจ้าดวงจันทร์ปริศนานั้นมันกลับมีใบหน้าของคนโผล่ด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมหรือไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเซตนี้นะครับผมที่มันจะเป็นภาพวาดของกลุ่มบุคคลบางคนหรือว่าวิวทิวทัศน์กลางป่าที่สิ่งที่มันเด่นเป็นสง่าเลยก็คือดวงจันทร์กลางภาพเองครับผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นดวงจันทร์ปกติก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับผมแต่สิ่งที่แปลกเลยก็คือไอ้เจ้าดวงจันทร์ดวงนี้มันกลับมีใบหน้าของบุคคลปริศนาโผล่ด้วยนั่นเองครับซึ่งไอ้เจ้ารูปนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันในคลิปนี้นะครับผมอย่างที่บอกผู้ชมจริงๆผมเห็นรูปนี้ครั้งแรกแล้วก็มันก็ดูหลอนๆนะมันดูคลิปปี้อ่ะตอนแรกผมมองว่ามันเป็นนิทานของฝั่งยุโรปหรือเปล่าว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมก็เลยพยายามไปสืบหาข้อมูลมาว่าจริงๆอันเนี้ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมแล้วผมก็ไปเจอต้นต่อนะครับผมที่มาของภาพวาดอันนั้นน่ะเป็นของศิลปินชาวต่างประเทศคนหนึ่งที่ชื่อว่าไมเคิลแรมสติสนะครับผมนี่แอคเคาท์นี้เลย Twitter ใครยังไม่ติดตามไป follow เขาได้นะครับผมจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่วาดผลงานแบบที่ยังไงผมพูดไม่ถูกนะคุณผู้ชมเป็นภาพอาร์ติสที่คล้ายคลึงกับคอมิกของต่างประเทศหรือบางภาพก็เหมือนว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากนิทานอีสปสมัยก่อนอะไรประมาณนี้ผมยังไม่พูดลงลึกมากนะคุณผู้ชมคือมันบอกแค่ว่ามันเป็นภาพแนวการ์ตูนคอมิกอะไรประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยเห็นปะอย่างภาพนี้ก็เป็นซีรีส์ของเขาชื่อซีรีส์ For Forever 2018แต่นี้ก็เพิ่งลงนะครับผมนี่เห็นปะคือธีมรูปของเขาส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปแบบว่าแนวเฮอร์เรอร์แนวตัวละครตัวสปาร์ตอะไรบางอย่างที่บางตัวเขาก็คิดขึ้นมาเองนะครับผมแล้วก็ธีมหลักๆของเขาที่ผมสังเกตเลยนะเขาจะหนักลงสีไปโทนของสีดำแดงแล้วก็สีส้มนะครับผม3สีโทนนี้หลักๆที่เขาลงเลยบางรูปที่เห็นเนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถแบบเอาไปลงในซีซั่นฮาโลวีนได้แบบเต็มสตรีมคุณผู้ชมอ่ะอย่างรูปนี้เห็นปะเป็นแบบหัวแบบฟักทองก็ลงแบบฮาโลวีนได้เต็มสตรีมเลยนะครับผมเบื้องลึกเบื้องหลังจริงของนักวาดคนนี้ผมยังไม่รู้ละเอียดคร่าวๆเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมอย่างอันนี้ก็จะมีผลงานของเขาบน Facebook Fanpage นะครับผมแต่ Facebook Fanpage เขาเนี่ยไม่ได้อัพมาประมาณเกือบ2ปีกว่า นั่นแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็มีผลงานวาดของเขาอันนี้น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยเหมือนภาพวาดเด็กสมัยก่อนนะครับผมทีนี้ที่มาของไอ้เจ้ารูปนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่นะครับผมเอาจริงๆแล้วน่ะมันก็คือรูปร่างของดวงจันทร์ดวงหนึ่งที่มันดูมีหน้าตาที่มันแปลกประหลาดใช่ไหมคุณผู้ชมผมก็เลยพยายามไปสืบหาข้อมูลว่าผู้วาดคุณไมเคิลแรมสเตอร์เนี่ยเขาพยายามจะสื่ออะไรถึงเจ้าไอ้สัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับผมจนไปเจอกับเอกสารฉบับหนึ่งที่น่าจะเป็นเจ้าตัวเขียนไว้นั่นก็คือเอกสารฉบับนี้นั่นเองครับซึ่งจะเป็นเอกสารภาษาอังกฤษนะครับผมจะแปลไทยแบบคร่าวๆแบบไทม์สเลียดให้คุณผู้ชมฟังเลยนะว่ามันคืออะไรนะครับผมเขาเขียนคร่าวๆประมาณว่าดวงจันทร์มันดูใหญ่ขึ้นสำหรับคุณเมื่ออยู่บนขอบฟ้าหรือไม่ไอ้เจ้าลูกทรงกลมเรืองแสงเนี่ยมันค่อยๆผ่านต้นไม้ไปเรื่อยระหว่างที่พวกเราขับรถกลับบ้านในตอนกลางคืนมันดูใหญ่กว่าแล้วก็ใกล้กว่าตอนที่มันอยู่ที่สูงเหนือหัวเราใช่หรือเปล่า
แล้วทำไมกันนะไอ้เจ้าดวงจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่นี้นั้นดูเหมือนว่ามันจะทำอะไรแปลกๆใส่พวกเราทำให้เรานั้นมีพฤติกรรมแปลกๆตามมาแต่สิ่งที่น่าแปลกเลยก็คือไอ้เจ้าดวงจันทร์นี้มันดูเหมือนไม่ได้ใหญ่เท่ากับขอบฟ้ารูปทรงของมันเนี่ยไม่ได้ดูใหญ่ขึ้นเลยมันไม่ได้เข้ามาใกล้เราแต่ที่จริงแล้วมันยิ่งห่างไกลออกไปดวงจันทร์นั้นเคลื่อนที่ห่างจากเราในอัตราประมาณ 1.6 นิ้วต่อปีเร็วกว่าการที่เล็บของคุณงอกถึง3เท่าและหลังจากที่คุณตายไปเล็บของคุณก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆและดวงจันทร์ก็จะค่อยๆไกลออกไปไกลออกไปและไกลออกไปแล้วเหตุใดดวงจันทร์บนเส้นขอบฟ้าจึงถึงดูใกล้ขนาดนี้กันแน่ไอ้เจ้าข้อความที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมก็จะเป็นข้อความเปรียบเทียบสถิติความจริงของคนที่เขียนข้อความนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวละครของเด็กผู้ชายที่อยู่ในรถคันนี้ในรูปนี้นะครับผมแล้วเขาก็จะเขียนเหตุการณ์ต่อว่าแล้วเหตุใดดวงจันทร์บนเส้นขอบฟ้าดวงนี้มันถึงได้ดูใกล้ขนาดนี้เจ้าสิ่งนี้มันดูเป็นอะไรที่แปลกตามากๆหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาก็เป็นไปได้แต่ทำไมกันนะมันถึงทำให้เขาเนี่ยรู้สึกอะไรแบบนี้มันเนี่ยดูเหมือนจะส่งผลอะไรบางอย่างต่อเขามากๆและทำไมกันมันถึงตามเรามามันใกล้เข้ามาแล้วได้ยังไงกันล่ะหรือว่ามันไม่ใช่ดวงจันทร์กันแน่ข้อความนี้นะครับผมเป็นข้อความที่คุณไมเคิลเขียนเอาไว้บรรยายแทนตัวละครที่อยู่ในรูปนี้นะครับผมอธิบายถึงเด็กหนุ่มคนนึงที่เขานั่งอยู่บนรถนะแล้วก็เห็นดวงจันทร์ดวงนึงแต่ประเด็นก็คือไอ้ดวงจันทร์ดวงนั้นน่ะแทนที่มันจะแบบค่อยๆไกลออกไปหรืออะไรยังไงก็ตามผู้ชมมันกลับใกล้เข้ามาหาเขาเรื่อยๆซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ดวงจันทร์ผู้ชมแต่มันคือเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นั่นเองนะครับคือตามในเรื่องของเขาเนี่ยผมพยายามสื่อผู้ชมเขายังไม่ได้พูดชื่อนะว่าไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่แต่ที่แน่คือมันไม่ใช่ดวงจันทร์มันคือสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่หัวเป็นดวงจันทร์มีตัวคล้ายคนแล้วก็สูงเสียดฟ้ามากๆนะครับผู้ชมแล้วผมบอกเลยว่าผลงานเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันเป็นที่โดดเด่นเตะตามากๆถึงขั้นที่ว่าคุณทาวเวลเอเดนสันเนี่ยหยิบภาพของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ไปวาดเป็นแฟนอาร์ตให้กับคุณไมเคิลเลยนะครับผมนี่ดูไม่เชื่อดูรูปเห็นปะคือถึงขั้นที่ว่าคุณทาวเวลเอเดนสันอ่ะเขาเป็นปรมาจารย์ในการวาดสัตว์ประหลาดถึงขั้นวาดแฟนอาร์ตให้กับเขาอ่ะ คิดดูว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันน่าสนใจขนาดไหนนะครับผมเอาจริงๆผมไม่รู้ว่ามันจะชื่อว่าอะไรนะแต่ถ้าเกิดเรียกตามชื่อที่แบบว่าเนื้อเรื่องที่เขาตั้งไว้ก็อาจจะเรียกว่า Dead in the Moon หรือก็คือแบบมันไม่ใช่ดวงจันทร์ครับผมก็คือแบบเป็นคำจำกัดความที่บอกเลยว่ามันคงจะเป็นสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างที่หน้าตาคล้ายกับดวงจันทร์แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ดวงจันทร์ที่อยู่นอกโลกแต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่อยู่ในโลกของเราและพยายามปลอมตัวของมันให้เหมือนกับดวงจันทร์นั่นเองครับดูอย่างรูปนี้คุณผู้ชมน่ากลัวมากรูปที่แบบว่าผู้ชายกับผู้หญิงเดินกลางป่าแต่ความรู้สึกแปลกๆประหลาดของเขาเลยก็คือดวงจันทร์ที่มันอยู่ไกลห่างเขามากๆมันกลับรู้สึกอยู่ใกล้เขาแล้วมันเข้าใกล้เขาเรื่อยๆราวกับว่ามันไม่ใช่แค่เพียงแค่ดวงจันทร์ซึ่งผมเดานะคุณผู้ชมผมเดาว่าทฤษฎีของคุณไมเคิลเนี่ยเขาน่าจะเปรียบเทียบถึงความคิดในวัยเด็กของเขามั้งที่เรารู้สึกว่าดวงจันทร์ที่มันอยู่ไฮอยู่ไกลจากเรามากๆเลยแต่ทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้เรามากๆเลยในเวลาเดียวกันและทำไมยิ่งในเวลาที่แบบว่าเขานั่งอยู่บนรถและยิ่งขับหนีมันไปเรื่อยๆแต่กลับรู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลจากเราเลยมันกลับอยู่ที่เดิมหรืออยู่ใกล้กว่าเดิมทั้งสามไปจริงตอนเด็กผมก็แอบคิดแบบนั้นคุณผู้ชมนะเคยมีความฟีลลิ่งได้แบบว่าอยากจะวิ่งไปให้ถึงดวงอาทิตย์ป่ะพวกมึงเคยเป็นกันไหมหรือเป็นแค่กูคนเดียววะผมมีความรู้สึกคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นคุณผู้ชมแบบอยากจะวิ่งไปถึงดวงอาทิตย์วิ่งไปถึงดวงจันทร์ทั้งที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ไกลกว่าเรามากๆนะครับผมพูดถึงพระอาทิตย์แล้วก็คือแบบแสงแม่งแสบตามากแต่โชคดีตอนนี้ผมไม่แสบตาจากแสงสีฟ้าคุณผู้ชมเพราะว่าผมมีออปตัสนี่เลยออปตัสแฟนทอมแว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วโคตรจะสบายใส่ดูหนังได้ไม่ปวดตาแล้วก็ใส่เล่นเกมได้เป็นชั่วโมงถ้าใครมีค่าสายตานะครับผมสามารถแวะไปที่ร้านออปตัสสยามซอย5เขามี Eye Test Lab โดยนักทัศนมาตรมืออาชีพวัดละเอียดมากวันนั้นผมวัดไปเกือบชั่วโมงได้ครับผมและทางออปตัสนะครับผมเขาก็ดูแลลูกค้าดีมากๆนะครับผมทั้งลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่ามีของเจ๋งๆมาแจกให้ตลอดล่าสุดเดี๋ยวผมเห็นแจก PS5 แล้วใครซื้อแล้วใช้โค้ดผมเนี่ยสามารถมาเม้นบอกได้นะครับผมออปตัสเขาจะได้รู้ว่าช่องของเราเนี่ยมีศักยภาพขนาดไหนเอาซะหน่อยซึ่งไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันก็ดังเฉพาะกลุ่มมากๆคุณผู้ชมนี่ถึงขั้นที่ว่ามีคนเอาไปทำเป็นอนาล็อกเคอร์เลอร์ชื่อคลิปว่า That's not the moon มันไม่ใช่พระจันทร์อนาล็อกเคอร์เลอร์นะผมอ่ะเราไปดูกันนี่นะผมอัพโหลดโดยช่อง Magic Cardi Bonnie นะผมไปกดติดตามให้เขาได้นะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ใต้ description นะครับผมโอเคเปิดต้นมาคลิปก็จะเป็นแบบแนวอนาล็อกเคอร์เลอร์ภาพซ่าๆคุณผู้ชม Day 4วันที่4ภาพจะเปิดขึ้นในบรรยากาศของท้องฟ้าที่มันดูมีความทึบๆเขาจะเขียนข้อความผมว่า
does the moon look like ก็คือแบบว่าดวงจันทร์ดูใหญ่ขึ้นสำหรับคุณเมื่ออยู่บนเส้นขอบฟ้าหรือเปล่านะครับผมดวงจันทร์มันค่อยเคลื่อนตัวออกไปไกลจากเราแล้วมันก็ค่อยๆไกลจากเราเรื่อยๆเรื่อยๆก็น่าสนใจอยู่นะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับดวงจันทร์ที่อยู่นอกโลกแต่ทำไมมันถึงอยู่ใกล้เราอะไรประมาณนี้ปะ Why do the moon look close to us ก็คือทั้งนี้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยดวงจันทร์มันต้องไกลจากเราไปเรื่อยๆในทุกๆปีแต่ทำไมการไอ้เจ้าดวงจันทร์ดวงนี้มันถึงเข้าใกล้เรามาเรื่อยๆกันแน่หรือว่าความเป็นจริงแล้วมันกลับดูเหมือนกำลังติดตามเรากันอยู่กันแน่นะ Well หรือว่า That is not the moon มันไม่ใช่ดวงจันทร์กันแน่น่าสนใจว่ะก่อนนี้ภาพจะตัดไปที่ภาพกลางป่านะครับผม That's not the moon เป็นชื่อเรื่องโผล่ขึ้นมาก็จะเป็นภาพของคนคนนึงถ่ายกลางป่าเป็นมุมมองในป่าที่แบบผมมองไม่ค่อยชัดว่ามันคืออะไรคุณชมแต่ในภาพเนี่ยจะมีเสียงอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเสียงของฝีเท้าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ถ้าเปรียบเทียบกับแบบเหมือนมีเสียงเครนเดินตามหลังคุณชมอ่ะและในกล้องก็จะเห็นว่ามันจะมีช่วงนึงของวิดีโอคุณชมที่แบบเขาหันไปแพนไปกล้องหลังก็จะเห็นว่ามันมีเหมือนกับอะไรบางอย่างที่เหมือนกับดวงจันทร์อยู่ข้างหลังเขาด้วยตรงจุดนี้นะครับผมแต่ความน่ากลัวเลยก็คือไอ้เจ้าดวงจันทร์ตัวเนี้ยมันกลับไม่อยู่เฉยมันกลับสั่นและเข้ามาใกล้เขามากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับแต่สิ่งที่น่ากลัวคุณผู้ชมก็คือไอ้เจ้าดวงจันทร์นั้นน่ะมันกลับส่งเสียงร้องคำรามแบบนี้ได้ด้วยเองครับหลังจากส่งเสียงร้องไปไม่นานครับผมเจ้าดวงจันทร์นั้นมันก็เริ่มเคลื่อนที่ตามเขาไปแล้วครับผมเจ้าของวิดีโอนั้นทำอะไรได้นอกจากรีบวิ่งหนีมันแต่ท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์สุดแสนน่ากลัวของเจ้าของวิดีโอนี้ก็ได้เกิดขึ้นตามนี้ครับเอาจริงนะผู้ชมเรื่องนี้ผมมองว่าน่าสนใจมากๆนะกับเรื่อง That is not the moon คือผมมองในมุมมองผมเนี่ยก็คือมันเป็นสัตว์ประหลาดตัวนึงแหละที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับดวงจันทร์นะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากให้เขาเอามาเพิ่มเติมก็คืออยากให้ใส่เนื้อเรื่องเข้าไปคือเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่แบบทฤษฎีสมคบคิดเฉยๆว่าเฮ้ยตัวละครนี้รู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่อยู่กลางป่าแล้วมันไม่ใช่ดวงจันทร์แต่มันยังไม่มีเนื้อเรื่องออกมาซัพพอร์ตมันเท่าไหร่นักนะครับผมถ้าเกิดว่าผมเป็นผู้แต่งหรือคุณไมเคิลเนี่ยผมก็คงใส่เนื้อเรื่องให้มันดูน่าสนใจนะครับผมเผื่อได้ว่าบอกคนในเน็ตแม่งจะเอามาเล่นต่อได้แม่งน่าจะมีคนมาปั่นต่อแน่นอนนะครับผมคุณผู้ชมดูอันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างลองแต่งเรื่องก็ได้คุณผู้ชมลองเขียนนะว่าแบบว่าไอ้ That is not the moon ไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยมันควรจะชื่ออะไรกันแน่แล้วก็มันควรจะมีเรื่องราวอะไรประมาณไหนนะครับผมสามารถคอมเมนต์แบ่งปันเนื้อเรื่องกันได้ใต้คลิปนี้นะผมรออ่านอยู่นะครับโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างชอบไหมผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรานะเพราะเป็นคริสปี้พาสต้าก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องสยองขวัญที่อยู่ในเน็ตและมันอาจจะแบบยังไม่มีเนื้อเรื่องซัพพอร์ตอะไรนะครับผมแต่มันก็เป็นคอนเซปต์ของสัตว์ประหลาดภาพวาดที่มันดูน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็มีนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรอีกลืมติดตามรีวิวดูช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ